แต่งหน้าให้สวยถ้าเราเปรียบเป็นข้อสอบเราไม่มีโอกาสที่จะทำข้อสอบแบบนี้ผิดเลยเป็นข้อสอบที่ยากขั้นตอนในการทำข้อสอบแต่ละฉบับถ้าเปรียบเป็นหน้าคนก็แตกต่างกันแต่งหน้ามาประมาณ20ปีได้พอระยะเวลาผ่านไปเราก็จะมีเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ในแต่ละวันที่แตกต่างกันทำให้เรามีทักษะในการทำงานมากขึ้นเราต้องอ่านโครงหน้าให้ออกและเราต้องจำได้ว่าโครงหน้าแต่ละโครงหน้าเป็นแบบไหนแก้ไขอย่างไรทำงานแล้วเรากลับมาที่หัวใจได้เราก็จะได้ใจของหลายๆคนแต่งหน้าเป็นเรื่องของศิลปะศิลปะที่อาศัยทักษะการฝึกฝนบางคนไม่มีพรสวรรค์เลยแต่แสวงที่จะหาโอกาสแสวงที่จะฝึกฝนถ้ามีทักษะทุกอย่างมันจะดีขึ้น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 คุณก็จะเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีได้การแต่งหน้าบุคคลก็คือทำให้บุคคลคนหนึ่งชื่นชอบส่วนการแต่งหน้าแวดวงบันเทิงก็จะทำให้หลายๆคนชื่นชอบพุ่มกับตัวศิลปินดาราลูกค้าเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในคลาสเราก็จะมีเทคนิคการแต่งหน้าเข้าคล่องในสถานที่และนอกสถานที่การแต่งหน้าบนเวทีและก็การแต่งหน้าในสตูดิโอที่ใช้ไฟเยอะๆแต่ละอันเนี่ยก็จะแตกต่างกันเราทำความเข้าใจกับนักเรียนก่อนว่ารู้มาไม่ผิดเก็บไว้เพื่อต้องเข้าใจรากฐานของการแต่งหน้าก่อนพอเขาเริ่มไปพร้อมๆกับเราเขาจะกลายเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านแล้วเอามาปรับมาใช้สิ่งหนึ่งที่เราจะบอกลูกศิษย์เราทุกคนก็คือให้มีพื้นฐานจิตใจที่รับฟังคนอื่นซื่อสัตย์กับตัวเองให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านฝีมือคุณก็จะเข้าใจว่าเขาอยากได้อะไรเขาเลยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเราก็ภูมิใจว่าบุคลากรของเราทุกคนที่ออกไปทำงานมีคนรักฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าสถาบันเอทีไอสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่วงการบันเทิงได้อย่างแน่นอนค่ะ